รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นรายเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่มีใครไม่รู้จักในเรื่องพูดผีและจิตวิญญาณนะครับคุณริวจิตสัมภาษณ์เวลาแนะนำให้มันถูกชื่อถูกอะไรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตั๊กบริบูรณ์ใช่สวัสดีครับครับเจนยานทีผมแท็กพรัญญูไม่ใช่ป๋องสุพรรณเสียดพระหรือว่าต่อยตาแตกสวัสดีพี่ป๋องสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับพี่ป๋องเนี่ยประสบความสำเร็จมากทีเดียวในเรื่องวงการอาหารนะคุณผู้ชมครับแนะนำเลยร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวของร้านร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มอยู่ตรงสนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คก็เปิดบริการทุกวัน 18.00 แล้วก็ปิดประมาณ 18.05 นาทีบ้าไม่เปิดมาไหว้สัมภเวสีหน้าร้านแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมฮะครับผู้ชมอย่าลืมไปรับประทานกันนะครับเขาบอกว่ากับข้าวอร่อยมากเลยข้าวต้มฟรีแต่กับแพงเดี๋ยวข้าวต้มก็ไม่ฟรีครับโอเควันนี้พี่ป๋องมาจะมาโชว์ฝีมือในฐานะเจ้าของร้านข้าวต้มชื่อดังกับเมนูผัดเผ็ดเนื้อใบยี่หร่าผมทำให้ผมทำทำสิมาแล้วไม่อธิบายวิธีการในการที่จะทำอะไรยังไงกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีเท่านั้นที่พี่ป๋องต้องทำให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวอาจารย์ด้วยความเคารพเลยนะกราบแทบเท้าอาจารย์เลยเนี่ยนะครับมีเท้าที่ไหนคืออาจารย์ไม่คิดจะมีไกด์แนะนำให้ป๋องใส่นั่นก่อนใส่นี่ก่อนอะไรไม่มีบอกเลยเหรอฮะบอกทำไมเชิญมาเป็นแขกไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ค่าโรงเรียนก็ไม่ได้จ่ายฉันฉันจ่ายค่าตัวมาอีกยังจะต้องบอกอะไรอีกเหรอ เอาลงมือเลยดูแล้วเสร็จมาสิไม่มีเลยไม่มีชั่วโมงนี้เขาไม่พูดกันตั้งใจหรอกเอาตายแล้วต้มร้านพี่ๆยังเก็บเงินเลยไม่แต่ว่าคือมันก็ต้องบอกหน่อยไหมคือผมจะเริ่มต้นยังไงอ่ะอ่ะคุณผู้ชมดูละกันฝีมือขนาดเปิดร้านข้าวต้มได้ผมเข้าใจก่อนนะถ้ากินไม่ลงคุณผู้ชมอย่าไปกินร้านข้าวต้มเขานะผักเผ็ดใบยี่หร่าอะไรอ่ะผมใส่กระเทียมก่อนคราวนี้ไอ้สิ่งอุปกรณ์ที่เห็นนี่คืออะไรบ้างฮะนี่คืออะไรอ่ะอะคิมฐานะอันนี้วาซาบิเนี่ยเสียงเนี้ยจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะบางทีมันมีผักชีติดแล้วก็อาจารย์ไม้แค่เราไม่มีแล้วก็มีเดี๋ยวนะจะเริ่มต้นตรงไหนอ่ะไกลทีเดียวนะไกด์ดีเราไหว้เลยกราบแทบเท้าอาจารย์เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเนื้ออันนี้เนื้ออันรู้ว่าเนื้อบอกแล้วไงไกด์นิดอันนี้น้ำมันหอยแน่ๆผมมั่วเลยนะเริ่มต้นยังไงการทำอาหารเนี่ยโอเคน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันน้ำมันจานน้ำมันไม่บอกเลยเหรอใช่ป่ะชิมได้โอ้โหอันนี้ลนมาเลยนะลนมาเลยน้ำมันพรายให้น้ำมันเดือดสักนิดนึงครับเนี่ยคุณผู้ชมทำอะไรไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยก็ยังอุตส่าห์เหมือนประมาณเขาเรียกการแสดงคุณผู้ชมผัดเผ็ดเนื้อใบยี่หร่าผมขออนุญาตใส่กระเทียมนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้กลิ่นนี้ไปถึงที่บ้านคุณแล้วนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะฮะเราก็ใส่เนื้อนี่คือเนื้อนะฮะเนื้อที่เราบดมาเรียบร้อยนะใส่ไปหมดเลยครับขอบคุณไอ้คุณอย่าช่วยดิคุณอย่าไอ้คุณอย่าช่วยผัดเผ็ดใบยี่หร่าต้องมีพริกแน่เขาไม่ได้กินพริกเขาใส่ก้านเว้ยสำหรับเนี้ยไม่มีใครมาใส่ก้านจะบ้าบอหรือไงล่ะผมบูบไปก่อนนะบูบพริกไปก่อนนะใบยี่หร่าคือใบยี่หร่าคือใบอะไรอ่ะเขาไม่ให้บอกไงไม่ต้องช่วยบอกหน่อยก็ดีนะ
ก็เมื่อกี้บอกแล้วไม่ให้เราช่วยไอ้คุณเดี๋ยวช่วยสิคุณเดี๋ยวไอ้คุณเดี๋ยวช่วยมะเขือใส่มะเขือหน่อยแล้วกันเหรออยากใส่อยากใส่ก็ใส่ก็ช่วยออกซะหน่อยนึงมันจะได้แบบกินผักกินอะไรนิดนึงโอเคปิดตำรับเขาชื่อสุว่าอะไรนะชื่ออะไรกันกินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ตายเอาแล้วได้เสียในเมื่อไปบอกกันขนาดนี้ก็ได้เสียไม่มีปัญหาชื่อรายการกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินได้ได้ไม่มีปัญหาชิมได้เดี๋ยวชิมให้ดูเลยได้ไม่มีปัญหาอย่างมากก็ขี้แตกด้วยกันขี้แตกด้วยกันเอาไงไม่ได้แกล้งก็ไม่แกล้งเขาหรือเปล่าเขาไม่พูดแล้วไม่ถามอย่างมากก็ขี้แตกไม่มีปัญหาแกล้งกันหรอไม่ได้แกล้งเอาไงหรอไม่ได้แกล้งก็ไม่แกล้งเขาหรือเปล่าเขาไม่พูดแล้วไม่ถามไม่มีปัญหาเนี่ยไอ้ป๊าทำไมล่ะทำไมอ่ะเจ้าของร้านทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วใส่เข้าไปกินได้ก็กินไงอ่ะพอถามแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็พยายามดึงเวลาก็มาคิดจะช่วยก็บอกมาให้ช่วยตกลงเอาไงก็บอกให้ไกด์ก่อนในทีแรกก็ทำแม่อีกก่อนลีลาเยอะเหลือเกินเอาเนื้อไปนะเสียดายอย่าทำไปเล่นนะฮะผมยังไม่ได้ใส่น้ำปลาตามเยี่ยมเดี๋ยวเบาหวานตังเกลือเดี๋ยวตายเลยเกลือน้ำตาลเอาเหรอไม่มั่นใจแล้วขอดูทีประสาทลิ้นไปแล้วอะน้ำปลาอันนี้น้ำปลาชัวใบหย่านี้โอเคขอโทษนะอาจจะใบหนาดหรือเปล่าใบหนาดประสาทหน้าแล้วรู้ไงล่ะมันเป็นใบหมามุ้ยหรือเปล่าดีนี่ไปคันในคอทำไมเราเรื่องเยอะจังเลยอะมันกินได้มันไม่ใช่นี่มันใบอะไรอ่ะใบมะกรูดใส่ไปก่อนใบกะเพราไม่ใส่นี่อยากใส่ใบกะเพราไม่ใส่อันนี้ใบอะไรอ่ะไม่รู้อยากได้น้ำสักนิดนึงน้ำเหรอเนี่ยก็เปิดก๊อกอยู่น้ำได้นึกว่าจะอมหรือว่าใส่ไม่อยู่น้ำเออหรออยู่น้ำอยู่น้ำเฉยใช่เออกลัวแล้วเกินเมื่อกี้เนี่ยชิมเนื้อเลยเราชิมเนื้อเลยนี่ชิมจริงนะอย่างมากก็ขี้แตกด้วยกันถ้ากินไม่ได้ตายผมใช้ว่าเป็นพรสวรรค์จริงๆเออหรอมันมีความเผ็ดมันมีความร้อนแรงของเครื่องเทศโอเคเสร็จแล้วครับแต่ผมว่าผมใส่ผิดอย่างนึงผมเนี่ยไปใส่ไอ้ผงเดี๋ยวมาจะขี้แตกไม่มีปัญหาแกล้งกันหรอไม่ได้แกล้งครับผงอะไรผงอันเนี้ยสองอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือผงที่มันกินกับไอ้เนี้ยแต่โอ้นี่โอเคถือว่าใช่ได้เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเมนูที่อยากจะแนะนำพี่ป๋องกลับบ้านไปเลยแมตช์นี้เริ่มต้นแล้วนะฮะเนื้อผัดใบยี่ลาโอ้โหโยนมานะโอ้โหช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูวุ้นผลไม้รวมมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นผลไม้รวมเริ่มจากใส่ผงวุ้นอาก้ากลิ่นดอกไม้ไทยราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเทวุ้นลงพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นใส่ผลไม้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นอาก้ารสกะทิราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเทวุ้นกะทิลงบนวุ้นผลไม้รวมที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นอาก้ากลิ่นมะม่วงราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนตลอดเวลาจนเดือดและส่วนผสมละลายหมดเทวุ้นมะม่วงลงบนวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวนำวุ้นออกจากพิมพ์จัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผลไม้และช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้รวมเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูบะหมี่ผัดสุกี้
วิธีทำบะหมี่ผัดซุกี้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูหมักลงผัดพอสุกค่ะใส่ผักกาดขาวหั่นผักบุ้งจีนหั่นและไข่ไก่ปรุงรสด้วยน้ำจิ้มซุกี้แล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่เส้นบะหมี่เหลืองลวกสุกลงผัดโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วจัดบะหมี่ผัดซุกี้ลงในภาชนะเสิร์ฟโรยพริกไทยป่นรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะถึงเวลาชิมแล้วครับผมถ้าพูดถึงดูหน้าตาแล้วก็ทุเรศไม่มากแต่สำคัญก่อนจะชิมทำประกันชีวิตหรือยังไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันพี่ป๋องครับอยากให้พี่ป๋องแนะนำให้มันดูวิเวกวังเวงแล้วก็ขนพองสยองกล้าวคุณผู้ชมครับเมนูที่ผมจะแนะนำในวันนี้พี่ป๋องเป็นเมนูที่มีชื่อว่าพี่ป๋องหนูกลัวกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ใช้ได้ทำตัวเหมือนตั๊กบริบูรณ์เฮ้ยอย่าเปรียบเทียบครับหน้าตาคู่กันดีกว่าโอเคโอเคเอาทีเอามาใหม่คู่ชมฮะนี่คือเมนูที่อยากจะแนะนำพี่ป๋องกลับบ้านไปเลยยังไม่ได้พูดจะสักอ่ะโอเคโอเคไอ้จอบอ่ะแนะนำโอ้ยกลัวแล้วหนาเราเนี่ยหน้าตาอย่างเราไม่น่ากลัวอะไรแล้วคุณเย็นยังกลัวเราอ่ะต่อค่ะคู่ชมครับและนี่คือเมนูที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ลองชิมมันคือเนื้อสดผัดใบยี่หร่าเอ้าไอ้เป็นหมาเลยนะสาวแบ๊กมันต้องมีไม่ต้องมีก็ต้องช่วยกันไปล่ะลองทานดูรับรองว่าอร่อยติดใจสำคัญก็คือทานแล้วต้องใช้ดุลยพินิจและวิจัยญาณในการรับประทานด้วยนะครับโอเคป่ะอันไหนอีกอันหนึ่งแบบบอลแบบบอลแบบฟุตบอลแบบฟุตบอลแบบบอลเลยแบบเจ๋งหน่อยผู้ชมฮะเอาละฮะแมตช์นี้เริ่มต้นแล้วนะฮะเนื้อผัดใบยี่หร่าโอ้โหโยนมานะโอ้โหเท่ากองหน้านะกระโดดวันแรกเดี๋ยวอาจารย์ครับแยกแยะออกไหมว่าระหว่างบอลกับมวยเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ป้าเนี่ยมวยครับไอ้ที่ผมพลาดเนี่ยบอลนะอาจารย์ทุกคนครับบอลนะไม่ได้มวยปอบเบอร์ครับใช่ได้พี่ปังเจ็บไหมไม่เจ็บครับเมื่อกี้หนูอินไปหน่อยเนี่ยหนูรู้เวลาหนูบอลเข้าใจทีเลยอยู่หน้าบ้านไม่ได้เลยอ่ะโอ้เหรอฮะอย่าบอกว่าตัวเราเตะบอลด้วยนะเตะเอ้ยเฮ้ยไปเจอกันได้นะเฮ้ยมาเจอด้วยเอ้ยเจอต้องแมตช์เว้ยได้นะกินก่อนผมไม่กลัวผมบอกเลยผมกินคำใหญ่ด้วยผมกินคำใหญ่ด้วยหอมไหมรสชาติอร่อยเหรออร่อยหอมไหมหอมพี่ป๋องก็หยิบถูกใบเนี้ยพี่ด่าโอ้โหเก่งมากแต่อันเนี้ยโหระพาส่วนกะเพราเนี่ยมันจะมีขนหน่อยๆรูปๆดูมันจะสากๆมีขนอุ้ยๆอะไรไม่รู้ขนใช่ไหมไหนขอชิมหน่อยสิแต่รู้ว่ามันมีอันนึงอะที่ต้องใส่อะผมก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมอย่าโกหกใจตัวเองอย่าโกหกใจตัวเองพูดความจริงกับประชาชนนะแล้วพูดความจริงกับประชาชนกินได้กินได้บอกแล้วอร่อยมากพี่ที่ข้าวกินได้แล้วแกปากตายและไตวายเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสสันจะทำเมนูข้าวต้มธัญพืชครับแข่งกับร้านของเขาได้เลย
เออเลยนะโอ้โหมีโยกทั้งสายประมาณว่าเหลืองๆนิดๆจ้ะแล้วผิดแล้วยังไงอ่ะไม่เป็นไรตั้มเลยโอ้ยถ้าร้านไปเลยมั่วแหมไปขี้แสบไปบ้างเนี่ยไม่รู้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสดาหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูทานเล่นกับเมนูขนมจีบบริสุทธิ์เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ชะโป๊หวานเห็ดหอมสับโปรตีนจากถั่วเหลืองสับและเผือกขูดเป็นเส้นผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเกลือไทยน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำและแป้งสาลีทำเค้กผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีแล้วปิดไฟตักไส้ที่ผัดลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวลูบที่ริมแป้งห่อขนมจีบด้วยน้ำแต่งหน้าด้วยแครอทสับละเอียดและเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกเรียงขนมจีบลงในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่30เซนติเมตรปัดเงาราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายพรมหน้าขนมจีบด้วยน้ำให้ทั่วค่ะนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเมนูข้าวต้มทันเหยียบพืชที่จะนำมาฝากคุณพี่ป๋องครับยิ่งสั่งแต่บอกก่อนเลยว่าช่วยเอาก้อนเมื่อกี้ออกอากาศด้วยนะฮะก่อนจะเข้าเมื่อกี้นี้นะจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเฮ้ยต้องมีขาเปล่าวะเราคุยกับใครเนี่ยไม่กูลำพึงพูดกับแม่ชีคุณผู้ชมครับเวลาทอดเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันสำหรับทอดนะมรกตปาล์มนะรับรองจะติดใจแล้วนี่เล่นหูเล่นตานี่คุณผู้ชมเวลาใส่น้ำมันนี่วนขวาเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ถ้าวนซ้ายอะครับขึ้นเมนเผาเป็นรู้ทุกอย่างเลยไข่ไก่รู้สีอิ๊วนิดนึงรู้ใครก็รู้ลำพึงไม่ได้บอกอยู่เฉยอยู่เฉยแหมนึกว่าหน้าตาเหมือนยาย่าแน่นอนอยู่รัสเซียนั่นน่าจะเป็นยายแล้วทั้งนั้นเสียงมันทำให้รู้สึกว่าฮึกเหิมเลยอะเออนะสู้สู้เอ้เออเล่นๆโอ้โหมีโยกทั้งสายประมาณว่าเหลืองๆนิดๆจ้ะโกรธใครมาปะเนี่ยไม่ได้โกรธใครใช่ไหมสายศาสตร์ต้องมูเอาล่ะเราต้องรอให้ไข่เนี่ยเริ่มมีกลิ่นหอมเหลืองๆพอเสร็จอย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่นะนี่วันนี้ข้าวต้มหัวจะนิสับเป็นสไตล์พิเศษเป็นข้าวต้มแบบอร่อยหอมมันอาจารย์นิสักใช้ขวดนี้คุณผู้ชมครับกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกครับเปิดออกมานี่คือข้าวต้มใช่ไหมเนี่ยใช่ข้าวนี้ข้าวต้มเสร็จแล้วไม่ใช่เปิด5นาทีไว้กะทิก็ติดโอ้โหนี่คืออะไรครับหมูสับธรรมดาจะใช้หมูเด้งหมูทรงเครื่องอะไรตำใจนี่เห็นไหมจะใส่ไก่ใส่ปลาหมึกซีฟู้ดได้หมดเลยแต่ว่าข้าวต้มผมว่ามันกินกับหมูจะอร่อยโอ้โหใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นตำใจอะไรเงี้ยเอาพูดตรงๆนะทำไมไม่น่าถึง70เราอะแต่คนบางคนคิดแบบนี้นะเริ่มสวยตายก่อนหมดเลยอ๋อเนี่ยโอ้โหน่าตายเราไม่น่าสู้หมดพอมพอมพี่เดือดทีนี้มันต้องเปรี้ยวนิดหนึ่งนะจ้ะวันนี้ชนะมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมใส่ซองนี่เลยเหรอของเล่นก็เยอะแล้วมีนี่มั้ยตึ๊ดตัวของเล่นด้วยของนี้มันเสร็จแล้วนะนี่ไม่เหลือเลยอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วไปแล้วเหรอผิดว้าอ้าวอ้าวมาที่ขี้หนูแล้วผิดแล้วยังไงอ่ะไม่เป็นไรตั้มเลยโอ้ยกระจุร้านไปเลยมั่วแหมพอกันละเมื่อกี้ใส่ไปบ้างเนี่ยไม่รู้นี่คืออะไรโอ้อ้าวบอกคนดูเขาด้วยสิอ่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาพอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ใส่เต้าหู้เนี่ยลงไปทีนี้ในถ้วยนี้นะดูนี่นี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็ตักข้าวใส่ข
ข้าวไม่ต้องเยอะจำหนำเป็นความรู้เลยไอ้ข้าวไรเบอร์รี่คือข้าวเหนียวดำใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าใส่แครอทเพื่อเพิ่มสีสันเวลาพี่ทำข้าวต้มขายพี่ต้องมีสีสันหน่อยข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมวิตามินอีสูงลูกเดือยพี่ตาข้าวทองนะนั่นเองถั่วแดงนี่ก็ตราข้าวทองใช่ไหมต้มสุกนั้นเลยมีถั่วรันเตาให้มันดูเขียวๆหน่อยก็ใส่ลงไปดูสีสันจี๊ดจ๊าดโอเคไหมอ่ะครบละเสร็จแล้วก็ค่อยๆตักนี่เขาเป็นคนที่ทำอะไรน่ากินเลือกเขาเลือกเขาเลือกนั่นไหมครับมือแม่ไปคีโนจานที่เองเหรอเนี่ยโอ้ดูสินั่นนั่นนั่นพี่ดูดูดูโยนี่น่ากินแค่นี้น่ากินมากน่ากินมากต้องปรุงอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วนี่อย่างนี้เลยไปเดี๋ยวเก็บเตาก่อนแล้วเดี๋ยวชิมกันครับวันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆพี่ป๋องพี่ป๋องทานอันนี้ไปเดี๋ยวยิ่งสักทำเครื่องดื่มให้พี่ป๋องแบบเกิดมาไม่เคยทานให้ใครเลยนี่ถ้วยแรกทำแล้วก็อยากไหมว่าผมอยากกินหรือเปล่าสิ่งที่ต้องเตรียมคุณผู้ชมอันนี้คือมะม่วงฟรุตเบสเพเปอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมแค่รสชาติเข้มข้นแล้วมีกลิ่นหอมของมะม่วงแบบมะม่วงก็ใส่มะม่วงลงไปก็จะทำมานานเต๋อต้องเป็นน้ำมะพร้าวอุ้ยพี่ป๋องอะไรกลิ่นมะม่วงมากเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะเพราะว่าทานร้อนๆเผ็ดๆใช่ไหมพี่ป๋องครับผมเราก็ต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆขายพอใส่น้ำแข็งลงไปเสร็จใช่ไหมมะม่วงสุกมะม่วงสุกมะม่วงดิบครึ่งสุกครึ่งดิบใส่ได้ใส่ลงไปใบสะระแหน่ก็ซุกๆเข้าไปพี่ป๋องดูสีแล้วดูความน่ากินของมันยกมาวางข้างๆถ้วยข้าวต้มมันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคอ่ะเนี่ยดูสิพอเจอมะม่วงแล้วหอมมั้ยหอมนะแล้วมันหนึบๆอ่ะมันเหมือนกับมันมีอร่อยอ่ะแป้นๆอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินไปประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้อาจารย์ดิศักดิ์และพี่ป๋องลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับนี่เหตุผลที่เราใส่หนังไก่ไปครับโอ้ my god คิดไว้แล้วคิดไว้แล้วอันนี้ดอยนี่ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าแล้วแต่คนบางคนเกิดมาลิ้นไม่ถึงไม่มีรสนิยมมากินอะไรบางอย่างก็ดอยได้มาที่ย่านนี้ก็ต้องมาลองกินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยดูสิว่ามันเด็ดหรือมันจะดอยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ